วัสดีค่ะแจนนะคะคืออันนี้แบบว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเองโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องของคนรู้จักคือเขาเคยเล่าให้ฟังว่าก็คือไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวทะเลเสร็จแล้วคราวนี้ก็คือตามสไตล์แบบวัยรุ่นนะแล้วก็ไปพักบังกะโลใช่ป่ะเป็นกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยแบบสไตล์บังกะโลแล้วก็อยู่ริมทะเลก็เฮฮาปาร์ตี้ตามวัยภาษาวัยรุ่นอะไรเงี้ยกินเหล้าเมาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคือดึกมากประมาณแบบเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยตี1ตี2อ่ะแล้วก็เฮฮากันอยู่ดีๆอ่ะอยู่ก็มีเพื่อนคนนึงมันก็แบบท่าทางแปลกๆแล้วอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าแบบพวกมึงเป็นใครอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็แบบอําเปาะวะอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยมึงอะไรอยู่มาพูดอะไรแล้วเพื่อนก็แบบพูดขึ้นมาอีกอะมาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพื่อนก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดอะไรก็แบบก็มาเที่ยวไงอะไรเงี้ยมึงจําไม่ได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าแล้วพวกมึงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เริ่มแบบอะไรเล่นเปล่าอําเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเหมือนเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนคนนั้นน่ะคือก็บอกว่าแบบกูไม่ได้อําอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ได้เพื่อนเล่นมึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าทุกคนก็แบบเริ่มแบบเอ๊ะมันไม่ปกติแล้วอ่ะเหมือนเพื่อนในกลุ่มอ่ะที่มากันน่ะก็เลยถามเพื่อนคนนี้ไปว่าแบบเป็นใครหรออะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าไม่ใช่เพื่อนแล้วไงเขาก็บอกมาว่าแบบชื่ออะไรแล้วเพื่อนก็ถามอีกว่าต้องการอะไรอะไรเงี้ยใช่ป่ะเหมือนเขาก็บอกว่าพวกมึงอะรบกวนกูอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบนิ่งไปเลยอะแบบกูไปทำอะไรวะอะไรเงี้ยในใจก็คิดแบบกูก็แค่เฮฮากันมาเที่ยวปะวะอะไรเงี้ยกูไปทำอะไรตอนไหนเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนก็มีคนถามขึ้นมาว่าแบบเราไปทำอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยแบบต้องการอะไรเขาก็บอกว่าแบบพวกมึงอ่ะเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็พอถามว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็แบบนิ่งไปสุดท้ายแล้วก็บอกว่าแบบเต้นให้กูดูหน่อยคือณโมเมนต์นั้นทุกคนก็แบบนิ่งยิ่งกว่าเดิมแบบฮะให้อยู่ให้มาเต้นให้ดูนี่นะแล้วแบบมันไม่ใช่ฟิลที่แบบต้องมาเต้นให้ดูนึกออกไหมแบบก็ตกใจแล้วก็ช็อกอะว่าแบบคือมันไม่ใช่เพื่อนเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่เราจะต้องมาเต้นให้ดูอ่ะแต่ก็เหมือนทุกคนก็แบบถ้าไม่เต้นอ่ะมันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสะกิดเพื่อนคนนึงอ่ะมึงอ่ะเต้นดิมึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนคนนึงก็เลยแบบแบบว่าต้องไปหยิบหูฟังอ่ะบิ้วอ่ะเขาจะบิ้วตัวเองอ่ะให้แบบว่าอยากเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนไม่มีอารมณ์เต้นอ่ะไอ้นี่ก็เลยแบบว่าต้องไปใส่หูฟังแล้วก็แบบเต้นอยู่คนเดียวอ่ะเต้นแล้วเหมือนพอเขาแบบพอใจแบบหน้าเขายิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วแบบเหมือนคือเขาแบบแค่เหมือนกับว่าพวกเพื่อนอะไปรบกวนเสียงดังอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบเป็นเจ้าของที่ตรงแถวนั้นอะไรเงี้ยแล้วคือคราวเนี้ยเขาคงไม่พอใจอะก็เลยเหมือนกับออกมาบอกพอเขาจะออกอย่างเงี้ยใช่ไหมออกจากร่างเพื่อนอะเขาก็แบบเพื่อนอะก็ชักแบบตัวเกร็งเลยทั้งตัวอะไรเงี้ยใช่ป่ะแบบผิดปกติมากทุกคนก็เลยพยายามเหมือนกับเอาช้อนอะช้อนเหล็กอะแบบว่าใส่ปากเพื่อไม่ให้เพื่อนเหมือนกับกัดลิ้นตัวเองแล้วเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเพื่อนก็สลบไปเลยอะแล้วตื่นเช้ามาอีกทีก็ถามเพื่อนว่าแบบแบบเมื่อคืนน่ะแกเป็นอย่างเงี้ยรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่คือเพื่อนรู้สึกแบบว่าปวดปากเมื่อยปากมากเพราะว่าทุกคนแบบเอาช้อนไปเองแบบว่างัดอะไรเงี้ยไม่ให้เพื่อนแบบกัดลิ้นตัวเองก็กึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อว่าแบบตกลงเพื่อนมันแกล้งหรือไม่แกล้งแต่เหมือนพอเพื่อนตื่นขึ้นมาแบบไม่รู้สึกตัวไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ว่ารู้แค่ว่าตัวเองอ่ะปวดป่าทุกคนก็เลยแบบของจริงอะไรอย่างเงี้ย